เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือไม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอะไรชอบมีรถมาจอดหน้าบ้านผมเนี่ยผมจะออกไปไหนรีบๆเนี่ยออกไม่ได้เลยเบื่อมากเลยข้างบ้านนะคะมีต้นมะม่วงเยอะมากแล้วคือมันก็โดกมากแล้วมันก็ตกร่วงใส่หลังคาตรงด้านหลังแล้วมันก็เป็นรูแล้วคือก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไปบอกเขาว่าพี่ช่วยเก็บมะม่วงไปหน่อยเขาก็ไม่อยู่บ้านเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆค่ะข้างบ้านชอบมาจอดรถขวางพี่ค่ะพี่เข้าบ้านไม่ได้เลยคือแล้วตามหารถนะก็ไม่รู้ของใครเพราะเป็นในหมู่บ้านก็ไม่รู้อาจจะเป็นแขกบ้านอื่นอะไรอย่างนี้เราก็เข้าบ้านไม่ได้พี่เข้าใจข้างบ้านเลยอ่ะทำข้าวอ่ะทำไมเขาไม่ถึงไม่ติดป่องควันอ่ะกลิ่นเข้าบ้านเหม็นมากเลยอ่ะแล้วอีกอย่างมีแมวเข้ามาขี้ในบ้านข้ามเข้ารั้วมาเห่าหอนเหมือนกับว่ามีเด็กร้องไห้จะตายเอาเท่งหน่งจะช่วยคุณเองบ้านมึงสังสรรค์อะไรกันวะเดี๋ยวไอ้ปิดเครื่องนี้กินแค่เนี้ยคุณใช้เลื่อยขนาดนั้นเลยเด็ดออกก็ได้มั้งเฮ้ยคุณเห็นคนมั้ยเนี่ยผมตามไม่ได้บอดอ้าวผมสะบัดในบ้านคุณมั้ยก็รู้สมบัติบ้านคุณไงเออก็สมบัติบ้านผมไงไม่เกี่ยวอะไรบ้านคุณเรามันไม่เกี่ยวกันน้ากระเด็นมาโอ้ยไม่เกี่ยวเลยไม่มีใครเกียนเกินเราทุกวันจันทร์สองทุ่มตรงทางช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23เพื่ออะไรเนี่ยตรงพอแล้วใส่เสื้อยืดทับในแต่ว่าถุงเท้าไม่ใส่เพราะว่าเหตุผลเป็นคนใส่ถุงเท้าไม่ได้ทำไมอ่ะมันเดินไม่ได้พอใส่ถุงเท้าปั๊บแบบอย่างนี้เหรอหรือไงมันเหมือนมีอะไรเข้ามาอยู่ในเท้าเราอ่ะคิดไปเองมโนไปเองบางทีใส่แต่ก็ฝืนใส่ฝืนจริงฝืนบ้านผมว่าทางบ้านคงให้อภัยแต่มึงคงไม่ให้อภัยกูหรอกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาเพื่อนบ้านโอ้โหเรื่องหนักใจนะนี่หลับตานะพี่นะแล้วก็บอกว่าถามว่าเคยเจอก็เคยเจอนะแต่ทีนี้คนเราอยู่ใกล้กันบ้านใกล้เขาเรียกบ้านใกล้เรือนเคียงจริงๆมันเรื่องนิดหน่อยๆเท่านั้นนะผมว่านะบางทีอะสมมุตินะบ้านอยู่คนละฝั่งแต่ถนนมันแคบทีนี้การที่จะถอยรถเข้าบ้านเลี้ยวรถเข้าบ้านเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเขาเอาอะไรมาวางเยอะแยะไปหมดเนี่ยจะถอยรถเข้าบ้านอ้าวเจอปัญหาแล้วคุณวางเพื่ออะไรเกะกะไหมถนนก็แคบแล้วอันนี้เป็นความคิดของอีกบ้านหนึ่งแต่ความคิดบ้านนู้นเฮ้ยความสวยงามของบ้านเขาก็เกิดการทะเลาะกันทำไมไม่คุยกันอะว่าเออพี่ครับผมถอยรถเข้าบ้านนะเพราะสิบล้อเข้าบ้าน ผมต้องขนบะหมี่ฮะคุณเท่งต้องเข้าใจ ขายวันละสองสามชามขนสิบล้อเหรอ ขนมาแจกครับผมข้างบ้านพี่ได้กลิ่นเลยเหม็นกลิ่นเลยบะหมี่แล้วมาใส่ถุงใส่ถังขยะมึง2วันมันก็เน่าแล้วบะหมี่เนี่ยบะหมี่วันเดียวก็เน่าแล้วถ้าดูแลรักษาไม่ดีนะเราก็ไปถามว่าทำไมไม่กินอ่ะทำไมไม่กินให้หมดบอกคุณเท่งจะกินได้ไงบะหมี่มันกินไม่ได้มันไม่อร่อยไม่มีคุณภาพเราคิดแหมถ้ากินไรโหน่งคงหมดแล้วล่ะพี่ซื้อร้านไหนอ่ะอ๋อร้านพี่โหน่งว้าอ๋อโหน่งไหนโหน่งเอื้อโหน่งไม่มีโหน่งไหนแล้วหน่งเดียวนี่แหละอันนี้พูดเล่นใช่ไหมพูดจริงจริงพูดเล่นเนี่ยพอพูดจริงหาพูดเล่นหรือจะให้พูดเล่นไหมอันนั้นพูดเล่นดิบะหมี่หน่งเนี่ยอร่อยสะอาด
เอออันนี้พูดเล่นแล้วแต่มึงอ่ะสบายนี่ผมคิดว่าผมสบายใจนี่คนอย่างนี้ดีคุณแค่จะพูดอะไรก็เออดีเนาะเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีแต่เราต้องเก็บไปคิดด้วยเฮ้ยบะหมี่แล้วไม่สะอาดอ่ะเก็บไปคิดส่วนสะอาดยังสะอาดมากโอเคคนทำต้องใส่ถุงมือครับร้านอื่นใส่ชั้นเดียวของผมใส่3 4ชั้นโหร้านมึงสกปรกขนาดนั้นใช่เหรอถึงใส่3ชั้นเนี่ยเอามาไม่อยู่เลยคุยกับมึงต้องมีมีดแต่ผมมีมีดผมก็ทำคุณไม่ได้หรอกเพราะผมก็คิดว่าเอ๊ะที่คุณพูดหมายความว่าคุณอยากคุยกับผมไม่ได้อยากคุยเตือนนี่ว่าเตือนมันมีโหน่งอะอะไรกาชิร้อยอะก็เอามาแจกพี่มันแจกพี่ก็แจกพี่ก็กินไปทั้งที่ฝืนมันไม่ตกนะกอดกูกอดเอาวันนี้มาคุยนักเรียนแลกเปลี่ยนปัญหาหัวข้อเนี่ยเพื่อนข้างบ้านนี่แหละมาขอเชิญนักเรียนแลกเปลี่ยนครับน้องเอมี่อามาเรียนักเรียนแลกเปลี่ยนศิษย์เก่าจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตอามาเรียจาคอบในทีวีก็ฮะใครโทรหามาเนี่ยแลกเปลี่ยนไงแลกเปลี่ยนเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับน้องเอมี่เป็นครึ่งลูกค่ะก็ชื่อเอมี่อามาเรียเป็นลูกครึ่งอะไรเนี่ยพ่อแลนแม่ภูเก็ตคุณเท่งอ่ะคุณพ่อที่ไหนพ่อภูกระดึงแล้วคุณแม่ภูเขาแม่ไปหาหน่อไม้ไงไปนั่งผิดไงนั่งทับหน่อไม้แล้วคุณพ่อห้ามอ่ะเอ้ยยาแล้วนั่นการเรียนมีฉายาไหมมีค่ะฉายาอะไรฮะไอ้ผังคนใต้เขาจะเรียกฝรั่งว่าไอ้ผังคุณเด้งพูดได้นี่เล่นได้หน่อเออแต่งั้นคุณอยู่สุราษฎร์นะอยู่สุราษฎร์ชุดบันดอนชุดดอนพักครับลูกกี่ปีนี่ดอนพักลูกคนสุพรรณเหรอเคยไปทำงานที่ใต้โอ้ทำที่ไหนอ่ะเพื่อนทำที่ใต้ไงที่สุราษฎร์เปิดร้านทำป้ายอยู่ไอ้น้องไงจำไอ้น้องไม่ได้เหรอไอ้น้องตัวน้อยน้อยไอ้น้องตัวใหญ่ๆนี่ที่ไหนบ้างมีต้นชมพู่ไม่มีต้นไม้มันไม่ชอบธรรมชาติไอ้น้องเลยไอ้น้องขี่ช็อปเปอร์มันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยที่พ่อมาทำไอ้เรือประมงเออใช่นี่วะอุ้ยถูกต้องแล้วอ่ะย้อนไปจนถึงวันนี้คุยเรื่องปัญหาเกี่ยวเพื่อนบ้านมีไหมมันก็มีทุกหมู่บ้านเลยเนาะมันก็ต้องมีแบบคนเรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องสมากเรื่องอะไรเราไม่เอาบ้านเราดีกว่าลองเอาบ้านเพื่อนดีกว่ายกตัวอย่างบ้านเพื่อนถ้าไปยกตัวอย่างบ้านเราใช่ก็เห็นต้นไม้หนูเห็นต้นไม้ฝั่งบ้านตรงข้ามหนูนะแบบฝั่งอีกบ้านนึงที่เขาไม่ถูกกันนี่แหละครับเขาจะตัดคือต้นไม้บ้านเขาเนี่ยย้อยมาบ้านของเพื่อนบ้านเราแล้วเจ้าของบ้านเขาจะตัดต้นไม้ตาของที่แบบเลยมาบ้านเขาอ่ะเขาจะตัดแล้วฝั่งนู้นก็บอกว่าให้ไปฟ้องสำนักงานเขตคุณจะตัดต้นไม้ผมไม่ได้มันเรื่องแค่นี้จริงๆต้นไม้บ้านเขาย้อยมาบ้านเรามันก็ได้ล่มนะเอาอย่างนี้ถ้าต้นไม้มันบ้านเขาแล้วกิ่งมันย้อยมาบ้านเราจริงๆถ้าบ้านเราตัดได้ผิดไหมมันอยู่ในบ้านเราอันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเพราะมันย้อยมาบ้านเราเอาไอ้โนงั้นเพื่อนบ้านมึงไม่ผิดแล้วล่ะทำไมอ่ะวันนั้นเมียมึงไปตากผ้าตูดย้อยไปข้างบ้านเขานี่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ผิดเอาดีกว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถที่จะพูดกันได้มันเป็นเรื่องของกฎหมายป่ะผมถามก่อนกฎหมายเอาดีกว่าต้องคุยกฎหมายต้องคุยกับคนคนนี้เลยนี่เป็นประธานบริษัทอาณาจักรกฎหมายโอ้โหยิ่งใหญ่อาจารย์ประมาณเรื่องวัฒนวริชเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูประจำวิชาอาจารย์ประมาณเรื่องวัฒนวริชประธานบริษัทอาณาจักรกฎหมายเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับอาจารย์เองมีไหมฮะเพื่อนบ้านผมไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากเราเพื่อนบ้านผมเนี่ยเขาก็ปลูกต้นมะม่วงเพื่อนบ้านเรามีปัญหาแต่ตอนเรามีปัญหาใช่ไหมไอ้ผมเรามีปัญหาหรอกเขาปลูกต้นมะม่วงครับมะม่วงก็เข้ามาบ้านผมฝั่งเขานี่ไม่มีผลผลมาอยู่ฝั่งผมเต็มไปหมดเลยอ้าวไอ้เราก็เป็นนักกฎหมายเลยเราก็มองดูเลยเออถ้าเราเด็ดกินจะเกิดปัญหาไหมเกิดไหมอาจารย์เกิดเลยแย่งการครอบครองมันกรรมสิทธิ์เขาอะแล้วไปไหนไปกินเนี่ยแย่งการครอบครองก็กลายเป็นคดีลักทรัพย์โอ้แต่มันเขตบ้านเราเดี๋ยวต้นมะม่วงบ้านเขา
แต่กิ่งมันเข้าบ้านเราแหมมะม่วงสวยงามมากพอเราเด็ดกินปั๊บรักทรัพย์เลยรักทรัพย์เลยถ้าลูกมะม่วงล้ำเข้ามาในเขตบ้านของเราแล้วเราเด็ดกินถือว่าเป็นคดีรักทรัพย์นะครับอ้าวแล้วกิ่งเขาเกินมาพื้นที่ของเราล่ะอาจารย์ไม่เขามันคนละส่วนไงอันนี้ต้องว่าคนละส่วนเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานที่ห้ามขึ้นแล้วเราไปชนเปี้ยงตายไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ผิดเรื่องขึ้นสะพานไอ้เราก็ผิดชนคนตายคนละส่วนนี่ถ้าคุยกับผมนะผมก็อ้าวทำไมมันถึงไปเหตุชนไม่ถึงที่ต้นเหตุทำไมเขาไม่ย้อนสอนเข้ามาผมจะชนเขาไหมอ้าวแล้วถ้าคุณแหกตาครับคุณจะชนเขาไหมถ้าคุณไม่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยคุณไม่ขึ้นมาผมไม่ชนคุณหรอกอ้าวคือทำผิดกฎจราจรมันก็ผิดไปส่วนผิดแต่คุณไปชนเขาคุณก็ผิดผมไม่คุยกับคุณปิดบ้านเฮ้ยไปที่ว่าคุณจราจรเนี่ยเวลาเขาจะดักรถขึ้นบนสะพานเนี่ยเขาไม่ดักขาลงเพราะขาขึ้นมันมีป้ายห้ามขึ้นใช่ไหมเขาไม่ดักเพราะถ้าดักมันไม่มีใครขึ้นเขาต้องดักขาลงพอพี่ขึ้นมาเสร็จพี่ลงมาเจอจราจรเขาก็บอกไม่เห็นป้ายเหรอผมบอกเห็นป้ายแต่ผมไม่รู้ว่าลงมาผมจะเห็นคุณถ้าผมรู้อีกก็อยู่ผมก็ไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีการบอกนะกระโดดขวางตายเป็นตายสมมติว่ารถจอดเฉยๆผมโดนไปชนรถกุเทงปึ้มผมตายอันนี้พี่จะตายฟรีอ้าวทำไมฮะเขาอยู่เฉยๆเขาอยู่เฉยไงรถไม่ได้อยู่เฉยฮะคุณจอดในที่เนินฮะและรถคุณไหลมาโดนญาติผมอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้อ่ะอย่างนี้ใครผิดฮะคือมึงพูดมึงจะชนะอ่ะคือตกลงว่ารถมันไหลรถไหลผิดอ่ะรถไหลผิดสิเออผิดสิฮะแล้วคุณจอดรถกูก็ต้องใส่เบรกไอ้นี่ก็โง่จริงรถไหลไปโดนเหยียบตายไปแค่รถไหลไปยังโดนเหยียบตายยังไม่รู้จะโง่ขนาดไหนแล้วไม่ได้เกิดเป็นคนไปสรุปเลยคือกิ่งไม้เนี่ยถ้าโดนบ้านเราเนี่ยถ้าเราจะตัดเนี่ยถือว่าเราผิดใช่วิธีการทางกฎหมายเขาบอกอีกถ้ากิ่งไม้มันล้ำมาบ้านเราครับถ้าเราเห็นแล้วรำคาญทำไงฮะอาจารย์ให้ไปบอกเจ้าของบ้านเจ้าของต้นไม้ให้คุณตัดเนี่ยถ้าบอกเขาแล้วไม่ตัดเรามีสิทธิ์ตัดด้วยค่าใช้จ่ายของเขาถ้ากิ่งไม้ล้ำและเพื่อนบ้านไม่ยอมตัดเรามีสิทธิ์ตัดด้วยค่าใช้จ่ายของเขานะครับเอาแล้วมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงเดี๋ยวจำลองสถานการณ์ดูไหนอะข้างบ้านเนี่ยขี้โม้กันขี้โม้ขี้อวดคุยร่ำคุยรวยเรามาดูกันว่าถ้าเจอปัญหาเพื่อนบ้านชอบคุยอวดคุยรวยคุณเท่งคุณโหน่งจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนซอยอย่างไรก็ไม่เข้าทำเองได้บายเท่งโหน่งอ้าวนี่อยู่ในครัวอีกแล้วอยู่ในครัวถ้าจะทำต้มยำหรือจะซอยพริกซอยหอมซอยกระเทียมแล้วก็ช่างเถอะตะไคร้เสี่ยงมีดบาดนิ้วมั่งอะไรมั่งนะแต่ละคลิปนี้ชื่อว่าซอยยังไงก็ไม่เข้าก็แสดงว่ามีดทื่อไม่ใช่ถ้าเราจะซอยตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยนี้ใช่ไหมอันตรายกลัวโดนนิ้วคือทำยังไงครับถึงมีดจะไม่เข้ามือเราทำไงฮะขวดพลาสติกนะขวดพลาสติก1ขวดแต่แล้วก็ตัดเฉพาะปลายขวดเพราะส่วนนี้มาเสร็จแล้วก็มีหนังยางนี่พาใช่ไหมมัดหนังยางนี่เวลาคุณเฮงทำกับข้าวก็ทำอย่างนี้เพราะกันใช่ไหมกันเสร็จแล้วก็มือใส่ในนี้จะซอยตะไคร้แล้วนี่ไม่มีโดนก็คือไม่มีพลาดอ่ะง่ายๆเลยครับผมนะฮะแล้วได้สวยด้วยนะเออนะไม่ยากครับนะฮะง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมีทั่วไปใช่นะที่บ้านก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับหนังยางนะครับลองทำดูครับง่ายๆทำเองได้ไปเท่งโหน่งกลับเข้าสู่เท่งโหน่งวิทยาคมพ่อค้าบะหมี่โหน่งต้องมาเจอเพื่อนบ้านชอบคุยอวดอย่างคุณเท่งเขาจะจัดการปัญหานี้อย่างไรชมต่อได้เลยครับทานอะไรดีครับวันนี้ฮะลุงโอ้ยอย่างนี้ไม่ทานแล้วครับสกปรกโอ้ยต้องพาลูกสาวไปฝรั่งเศสไปทานอาหารพวกนู้นครับทุกเช้าครับผมโอ้ยก็ทานนี่ลองท้องไปก่อนก็ได้มันไม่ได้สกปรกอย่างที่คิดหรอกครับผมไม่หรอกครับผมนะฮะลองไหมสักจาน2จานอุ๊ดจ้างให้ฟรีกินไม่เอาแล้วครับผมผมเหมาได้มั้ยเหมาชื่อคุณด้วย10ล้านไปขายที่อื่นไปบ้านผมรวยครับผมซื้อคุณได้มั้ยเนี่ยผมจะถ่ายให้คุณไปปล่อยในวัดใจเย็นครับใจเย็นเราก็อยู่ติดกันบ้านใกล้เรือนเคียงมีอะไรคุยกันดีกว่าเอางี้แล้วกัน
ถ้าคุยกันดีๆเนี่ยผมอาจจะให้คุณกินฟรีตลอดชีวิตผมไม่กินไงไม่มีสกปรกผมไม่ชอบหรอกครับผมตั้งแต่อยู่มาเขายังไม่ให้เคยกินฟรีเลยพ่อใช่ๆลูกๆก็ถูกโอ้ลูกรักผมพ่อลูกสาวลูกสาวไม่ใช่ลูกจริงนั่นลูกเลี้ยงมึงเดี๋ยวกูจะแจ้งตำรวจด้วยมึงเอาลูกเลี้ยงทำเมียผมข่มขืนลูกมึงแต่7ขวบอ้าวเอากูเดี๋ยวกลับไปดูก่อนนะว่าใช่ไหมจำเออการครับถ้าอย่างนี้ผมคุยอวดรับอวดรวยเนี่ยไม่ผิดนะมันไม่ผิดหรอกแต่เมื่อกี้คุยกับครอบครัวผมว่าเป็นลูกเลี้ยงแบบผมคือลูกเลี้ยงอันนี้ถือว่าใส่ความดิใส่ความแล้วนี่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยใช่ใส่ความเนี่ยเป็นเรื่องบิดประมาทกรณีเพื่อนบ้านใส่ความเรื่องส่วนตัวของเราถือว่าเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็หมิ่นประมาทเรื่องจริงประมาทนะเอาแล้วที่เขามาดูถูกผมว่าจะเหมาทั้งชีวิตผมด้วยเนี่ย10 ล้านอันนี้เขาพูดเล่นโอ้ยพวกเดียวกันนี่หว่าไม่ไม่เมื่อกี้ผมก็พูดเล่นพูดเล่นบ้าบอเป็นเรื่องจริงไงพูดแล้วนี่ไงคนฟังแย่แล้วพูดแบบนี้นะใครจะเชื่อว่าพูดเล่นหาว่าได้ลูกทำเมียบ้างทำเมียบ้างแบบเยอะแยะไปหมดอะแบบนี้อีกอย่างนึงอาจารย์แซวข้ามบ้านแล้วก็ใช้สายตาสอดส่องมองสมมติโดดอยู่บ้านนี้อันนี้ลูกสาวนะอันนี้ก็เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอ้าวหนูเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเจ้าไปไหนก็ทิ้งคือจะยศอาจารย์มึงนี่ขี้ฟ้องก็มึงเนี่ยชื่อไม่ใช่ชื่อเขาแต่เขาสามารถมีสิทธิ์โยนป้ายคนอื่นทิ้งไหมโดยที่คุณไม่ได้อนุญาตไม่ได้โยนของเขาได้ไงมันเป็นร้านผมร้านของผมคุณเซ้งจากผมไปแต่ป้ายมันยังอยู่ผมยังไม่ได้เก็บป้ายผมผมเซ้งบะหมี่หนูเขาช่างมาขายแต่ทดลองขายแล้วเนี่ยขาดทุนไม่จริงเพราะว่าแคปป้ายนี่ยังอยู่เนี่ยไม่มีลูกค้าถูกผมลองเอาป้ายลงป้ายทิ้งปั๊บขายดีเทน้ำเทท่าอาจารย์จะหลุดเพราะว่าอันนี้กูขอสมาเท่งอันนี้เอางี้มึงจะสบายใจจบแค่นั้นแหละอย่างนั้นก็เกินไปมึงประชดเอาให้สบายใจอ่ะเอาอย่างงี้เอาไหมคือจะโทรได้เงินทองก็ไม่เคยจ่ายสปอนเซอร์เขาเออมึงทำไปเลยมึงกำลังจะเปิดร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมแล้วนางกวักแมวเนี่ยอยากกวักข้างนอกกวักข้างในนี่อาจารย์คือสมมติสถานการณ์คือแบบเป็นโรคจิตหน่อยจะถามจะผิดไหมอันนี้ลูกสาวลูกสาวจะไปเรียนแต่มายืนซักผ้าหน้าบ้านโอ้ซักผ้าเหรอพ่อไปไหนพ่อตายยังน่ารักเลยพี่ถามจริงชื่ออะไรเราชื่ออะไรพ่อผู้ชายบนรามเนื้อเออพ่อมีอะไรลูกพ่อผู้ชายจับยุ่งอะไรกับผัวกูเนี่ยเป็นอะไรบ้างไม่ได้ผัวเป็นอะไรเออเฮ้ยวุ่นวายอะไรกับลูกสาวผมก็คุยกันนะครับคุยอะไรไปจับไม้จับมือเด็กยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยฟ้องติดคุกได้นะเฮ้ยถือว่าโดนเนื้อต้องตัวเอางี้ผมให้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีหายกันเออกินถ้าเป็นบะหมี่นมโอ้ไม่ใช่นี่ป้ายเฉยแต่ข้างในนี่ไม่ใช่ข้างในนี่ของชายสี่หมี่เกี๊ยวเขาคุณได้จากเขามาเท่าไหร่อย่างนี้เป็นไงอาจารย์มาลวนลามคือถ้าพูดคุยเฉยอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าล่วงล้ำมาถึงขนาดเนื้อต้องตัวไล่จับไล่เนี่ยเป็นเรื่องอนาจารแล้วอนาจารกรณีเพื่อนบ้านล่วงล้ำลูกสาวถึงขั้นถูกเนื้อต้องตัวหรือไล่ปลำถือเป็นเรื่องอนาจารนะครับบางคนเนี่ยชอบทํามองแอบดูเขาแอบดูบ้านหลังนี้มีช่องมีรูอะไรชอบไปแอบดูเขาอะไรต่างโอ้โหชอบแก้วนั่นถ้าเขาจับได้เขาแจ้งตำรวจผิดไหมผิดที่เขาเรียกอะไรหรือเปล่าเป็นคดีที่ทำให้คนอื่นเขาตกใจอ่ะปรับ10,000อู้กรณีถูกเพื่อนบ้านแอบดูมีฐานความผิดคดีทำให้คนอื่นตกใจเสียค่าปรับ 10,000 บาทนะครับแค่หมื่นเดียวเหรอหมื่นนึงคนละ 5,000 ป่ะวันนี้ปัญหาเพื่อนบ้านยังไม่หมดนะมีอีกสมมติบ้านหลังนี้รถต้นไม้น้ำโอ้ยคุณรถลูกจะได้งามลูกเอ้ยคุณดูนะครับรถขาผมเจริญงดงามอยู่แล้วคุณมายืนอะไรตรงนี้อ่ะก็นี่มันบ้านผมก็บ้านคุณก็นี่มันบ้านผมก็รถบ้านคุณเนี่ยรถขาผมอ่ะใครเป็นรถขาคุณก็เนี่ยลูกสาวคุณไงไม่ใช่หมารถขาไปรถขาคุณได้ยังไงลูกสาวคุณพูดอะไรไม่ใช่หมารถขาใช่ก็หมามันรถขา
ำไม่ฉี่แบบนั้นเด็กมึงพูดเรื่องจริงไงเออรถน้ำก็ต้องมีกระเด็นกันบ้างคุณให้ท้ายลูกคุณเหลือเกินเนี่ยผมจะไม่ให้ท้ายลูกผมทำไมระวังผมขอโทษลูกกับเมียนะฮะเอ้าดูถูกผมเออย่าดูถูกนะรถดูครับดูครับไม่ใช่มันเลยอย่างนี้คุณเจตนาแล้วใช่ผมเจตนาทำไมนานแล้วระวังเออลูกโตจะไม่มีผัวโอ้ยผัวมีเยอะเพราะนั้นหลังดูด้วยลูกซักเสร็จแล้วไปตากผ้าให้ลูกไปรดน้ำต้นไม้แล้วจุ่มน้ำก่อนลูกแล้วบิดแล้วก็สะบัดตาลูกก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แต่มีชื่อนี้ขายไม่ดีไม่ใครเข้าเลยเนี่ยโอ้ยคุณเห็นคนไหมเนี่ยผมตามไม่ได้บอดอ้าวแล้วคุณเอามาสะบัดผ้าน้ำมากระเซ็นมาเนี่ยผมสะบัดในบ้านคุณไหมก็รู้สะบัดบ้านคุณไงเออก็สะบัดบ้านผมไงไม่เกี่ยวอะไรบ้านคุณเรามันไม่เกี่ยวน้ำกระเด็นมาโอ้ยไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวข้างหน้าก็หลังคุณเลยเราบังฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวทางนี้กันเนี่ยวอนจริงเนี่ยอาจารย์สลัดผ้าไปโดนเขาแล้วเขาเงียบอย่างนี้มันยังไงมันก็คงอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันต่อมาได้แล้วเขาเถียงเขาเถียงเนี่ยเอ๊ะจุดอยู่บ้านฉันเนี่ยทำไมไม่ได้เอาไปบ้านคุณเลยนี่คือบ้านฉันฉันมีสิทธิ์คือเราทำอะไรกิจกรรมอย่างในบ้านเราอะทำอะไรก็ได้แล้วก็มีสิทธิ์แต่การกระทำของเราเนี่ยมันเป็นถึงร้อยคนอื่นเขามันก็เป็นละเมิดสิทธิ์เขาทางดีแล้วก็คือทางเขาก่อนกิจกรรมที่ทำในบ้านของเราสามารถทำได้แต่จะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่อย่างนั้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับอีกเรื่องนึงนี่ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมโอ้ยหน้าบ้านมันเลอะจริงๆเลยช่วยพ่อช่วยพ่อลูกช่วยกันให้สะอาดสะอ้านลูกเดี๋ยวลูกอันนั้นมันไม่ดีลูกอันนี้เจตนาไปน่าเกลียดสวัสดีครับเพื่อนบ้านสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยใบไม้ครับโอ้ยขอบคุณมากนะครับเนี่ยครับโอ้ผมจะได้ไปก่อฟงก่อไฟขอบคุณครับคิดดีแต่ถ้าคิดไม่ดีเฮ้ยอะไรของมึงกวาดขยะหน้าบ้านมาไว้หน้าร้านคนอื่นเขาเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยน้องไม่ถ้าไว้ก็หน้าบ้านผมเลอะไงก็เลอะไงใช่แล้วนี่เลอะไหมไม่เลอะมันก็เป็นระเบียบดีเดี๋ยวรถขยะก็มาเก็บก่อนรถขยะมาเก็บมึงก่อนไหมเอาทำไมคุณเลือกเลงเนี่ยผมไม่ได้เลือกเลงแต่คุณทำอะไรอย่างนี้ไม่มีใครเขาทำกันแล้วครับเอาละสิครับคุณโหน่งจะจัดการปัญหาของเพื่อนบ้านที่กวาดใบไม้มาทิ้งหน้าบ้านอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนคิดได้ไงทำเองได้บายเท่งโหน่งอ้าวเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของลูกๆ หรือเราจะเขียนอะไรใช้ดินสอไม่ดินสอก็ปากกาแต่ถ้าใช้มีดเหลาเนี่ยอันตรายมากเลยแต่แล้วเราควรที่จะมีนี่กบเหลาดินสอลูกจะไปโรงเรียนแล้วลูกลืมเหลาดินสอโอ้ถ้ามีดเหลานี่ไม่ทันหรอกบางทีอันตรายเหลางี้เร็วลูกรถมาแล้วไม่ทันแล้วไปแล้วไม่ได้เลยน้อยเดียวง่ายๆครับผมสว่านไฟฟ้าไวมากเลยอย่างนี้เฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยเฮ้ยคิดได้ไงจริงนะโหดินสอแท่งอะไรเนี่ยถามจริงสองบาทอันนี้ห้าหกพันมั้งว่าลงทุนเกือบหมื่นนะแล้วในระหว่างนี้คือต้องดูด้วยไม่ใช่คุยเพลินคุยเพลินแล้วทำไงอาบน้ำยังลูกอาบน้ำยังอาบน้ำลูกอาบน้ำข้าวโอเคเรียบร้อยลูกร้อยแล้วพ่อให้เรียบร้อยแล้วแม่โอ้โหหน้านึงก็หมดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่เหมือนเพื่อนด้วยต่อไปก็จะทำแท่งแค่นี้ไม่ได้ก็ต้องทำยาวทำแล้วยาวเลยแล้วก็มาใช้แค่นี้ต่อไปดินสอแล้วก็ใส่กระเป๋าไม่ได้ต้องแบกไปเรียนเพราะยาวหรือว่าบรรทุกใส่รถหลังรถกระบะไปก็ซื้อลูกบ่ายลูกคันนึงเอ้ยคุณเท่งผมกำลังคิดอยู่เลยใส่ดินสอใช่อ่ะทำเองได้บายเท่งโหน่งคุณโหน่งจะจัดการกับปัญหาเพื่อนบ้านอย่างคุณเท่งได้สำเร็จหรือไม่ชมต่อได้เลยครับเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยน้องกวาดขยะหน้าบ้านมาไว้หน้าร้านคนอื่นเขา
ไม่ถ้าไว้ก็หน้าบ้านผมเลอะไงเออก็เลอะไงใช่แล้วนี่เลอะไหมไม่เลอะมันก็เป็นระเบียบดีเดี๋ยวรถขยะเขาก็มาเก็บก่อนรถขยะมาเก็บมึงก่อนไหมเอาอะไรพวกนักเลงเนี่ยพวกนักเลงแต่คุณทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาทำกันแล้วครับอย่างนี้อาจารย์กวาดขยะไม่มันเป็นการบ่งชี้ว่าเราเป็นคนรักษาความสะอาดไงหน้าบ้านเราบ้านเราต้องเนี้ยบต้องเนี้ยบแต่บ้านคนอื่นบ้านเขาอีกช่างหัวมันเอาอย่างนี้เขามีสิทธิ์ฟ้องไหมปกติแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายรักษาความสะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวสมมติเราเดินไปทิ้งของเรียลานี่ก็นี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดแล้วผิดอยู่แล้วแล้วนี่โอ้โหนี่ขนไปวางไว้หน้าบ้านเขาเป็นเจตนาอยู่แล้วกรณีเอาเศษขยะไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นถือว่าผิดกฎหมายนะครับอาจารย์อีกเรื่องนึงบักไก่เลือกเคลียร์ปัญหาเนี่ยเสียงดังสังสรรค์ที่บ้านแล้วเสียงดังก็ธรรมดาไม่สังสรรค์ที่บ้านจะไปสังสรรค์ที่อื่นก็เสียดังไงเอาที่บ้านเสียงดังเนี่ยเฮ้ยพวกเราอาจารย์ประมาณมาดิอาจารย์มาเถอะเอาเลยมาทำอะไรหนูมาเอาลงแม่เดี๋ยวมีกับแก้ไปซื้อเกาเหลาร้านเอ๊ะน้องๆเกาเหลามีฮะมีไม่ใช่ฝากตามไปซื้อร้านนู้นได้ไหมได้ป่ะเกาเหลานะฮะเราก็แล้วมาได้ครับได้ครับจะไปเจอกันเป็นปีมาโอ้ยอีลงคงเข็งนะอีลงคงเข็งอีลงคงเข็งนะอีลงคงเข็งเสียงดังอีลงคงเข็งเกาเหลาได้นะครับโทษนะครับครับเบาๆนิดนะฮะจะขายของลูกค้าหนีหมดเลยครับไม่ได้ดันพีอะไรนะโอ้มาอะไรช่วยเขาปีอาจารย์ไม่เคยเสียงดังเว้ยนี่ทำเหมือนแล้วมันมีโหนงเลยนะเอ้ยทุกอย่างนี่แกะมาหมดเลยนี่เลยสุดยอดเลยผมไปกินร้านเขาต้องการมีแล้วมีโหนงชอบพอดีชอบเลยนี่มาเป็นดุ้นเลยได้มาอินเสียงดังเสียงดังว่าไปอย่างนี้ไอพี่เบานิดนึงครับเพราะลูกค้านั่งทานบะหมี่อยู่ครับโอ้ยนานทีรบกวนลูกค้าครับรบกวนไงคนละบ้านกันร้องในบ้านเราเดี๋ยวร้องบ้านเขาดิเออเดี๋ยวร้องอะไรอีลงคงเข็งเลยอีลงคงเข็งอีลงคงเข็งเลยอีลงคงเข็งเอาอะไรสั่งได้นะครับเฮ้ยพี่ครับอะไรเบาหน่อยครับเบาหน่อยอะไรนะจะขายของเบาหน่อยจะขายของเออทำไมเอ้าก็เสียงดังไงปิดก่อนนี่ปิดเครื่องเสียงนี่เฮ้ยมาหน่อยเสียงดังลูกค้าสั่งอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ยวันนี้โชคดีเนาะทำไมโอ้ยช้างเข้าร้านข้าวข้าวประจำเอาเหรอตาไม่ดีวันนี้เอาอะไรดีครับทานอะไรดีฮะบะหมี่ร้านนี้ขายบะหมี่ครับบะหมี่น้ำซุปกระดูกหมูและกระดูกหมาครับเอาเราแยกหม้อฮะหมาก็หม้อหนึ่งหมูก็หม้อหนึ่งครับเฮ้ยเยอะๆอีหนูไปซื้อของในตลาดให้พ่อดิไปซื้อของตลาดพ่อเอาไอ้พวกผักมาเยอะนะไปเปิดเพลงต่อเปิดเพลงเฮ้ยไปเร็วเดี๋ยวอย่าเต้นทีเดียวเดี๋ยวโดนชุดเต้นกินที่หน่อยลูกค้าผมก็ทำไมอ่ะเชิญครับลูกค้าแล้วอะไรมากวนอะไรลูกค้าร้านผมผมไม่ได้กวนเขามาไม่ได้กวนไงเรียกเขามาเต้นอะไรเอาใครดูนะผมไม่เรียกนะผมจะเปิดเพลงอ้าวมิวสิกมาบ้านมึงสังสรรค์อะไรกันวะแล้วก็ยืนบังสวิตช์กล้องเดียวฮะอาจารย์เหตุการณ์อย่างนี้เสียงดังทำให้ชีวิตมีสีสันเอามันเสียงดังคือเนี่ยการที่เปิดเสียงดังเนี่ยนะลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ฟังเพลงฟรีด้วยแล้วถ้าเกิดเครื่องเสียงเขารักมา
แล้วทั้งนี้ไปฟังเสียงเครื่องเสียงเขาไม่รับฟังของโจรเป็นไปได้เพราะถ้าเครื่องเสียงมันเป็นของโจรเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเพราะเสียงที่ออกมามันก็เป็นเสียงจากโจรอาจจะรับฟังของโจรก็ได้ใช่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาหรือเขาขโมยมาเรื่องนี้ซับซ้อนแต่ข้อหาแต่ยังว่าละข้อหานี้ตามกฎหมายมันไม่มีแล้วถ้าเสียงดังอ่ะสร้างความเดือดร้อนอ๋อเหรออ่าเนี่ยเปิดเพลงดังๆเนี่ยแล้วก็จะขายของค้าขายเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญอยู่ถึงเขากรณีที่เพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวนถือว่าผิดกฎหมายข้อหาสร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นนะครับไม่ได้นะทีหลังไม่ได้นอกจากเราจะจัดงานจัดงานบงงานบุญก็ไปแจ้งขอใช้เสียงเขาขอใช้เสียงเขาแล้วก็ขออนุญาตข้างบ้านเขาหน่อยบอกข้างบ้านเขาหน่อยบอกว่าเราจะให้เสียงไม่งั้นเดี๋ยวก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญอื่นเขาแล้วนะเดี๋ยวเขาไปแจ้งความแล้วก็มีความผิดไม่เสียงดังก็ถ้าเป็นเรือไฟฟ้าหัวเรือไฟฟ้าพอแล้วพังอันนี้เป็นการรบกวนไหมอาจารย์รบกวนข้างบ้านหรือเปล่าก็นี่เป็นก็แต่ว่ามันเป็นความจำเป็นในว่าเราจะต้องซ่อมบ้านต้องใช้เครื่องพวกนี้แต่มันก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญเขานะก็ต้องขออนุญาตไหมอย่างนี้ก็ต้องควรบอกข้างบ้านไอ้เรือไฟฟ้าเนี่ยพอทนนะคือเรายอมกั้นใจที่เดินเมื่อขาดแล้วขาดแต่ไอ้กบใส่นี่ดิอุ้ย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 กว่ามันจะเรียบได้นานนานแต่ทุกอย่างก็คือต้องบอกกล่าวกันบอกกล่าวกันหน่อยเพราะมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญคนอื่นเขาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวร้านผมปิดแล้วครับทำกับข้าวมั้งตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้มันเลอะกิ่งแค่นี้ครับใช้เลื่อยขนาดนั้นเลยเหรอเด็ดเอาก็ได้มั้งโอ้ยมันเจ็บนิ้วมันเจ็บนิ้วทำไม่ได้แล้วครับมันเสียงดังนะฮะรถเดี๋ยวก็ร้องไก่ไม่ได้หรอกมันไม่ขายเสือครับเนี่ยผมชอบนี่คุณบ้าวะเนี่ยบ้าอะไรอ่ะร้านผมขายบะหมี่แต่ร้านคุณตัดกิ่งไม้คุณใช้เลื่อยขนาดนี้มันรบกวนลูกบ้านเข้าใจไหมมันก็ใช้เวลาไม่นานแล้วพี่ไปขายไปดิไอ้นายไม่นานหรอกแต่มันเสียงดังลูกค้าจะเข้าร้านไม่เข้าแล้วเนี่ยมันมีเลื่อยฟ้าเก็บเสียงไหมพี่มีไหมมันไม่มีหรอกก็นั่งไงมันเสียงดังธรรมดาพี่แต่กิ่งมันนิดเดียวคุณก็หักก็ได้ก็ผมหักไม่ได้ผมเจ็บนิ้วแหมงานนี้คุณโหน่งเจอเพื่อนบ้านหัวหมอซะแล้วสิครับและเขาจะจัดการปัญหานี้อย่างไรมาติดตามกันช่วงหน้าครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนสาวติดพันทำเองได้บายเท่งโหน่งเอาวันนี้ชื่อคลิปเลยสาวติดพันคือเชือกเวลาเรานำมาใช้แล้วเนี่ยบางทีเราไม่เก็บให้ดีนะไม่เก็บดีแล้วก็มันพันกันมั่วไปหมดละวิธีทำไม่ให้เธอต้องมาติดพันกันขวดขวดโอ้ยเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยเยอะเยอะมากเลยตัดขวดวิธีไม่พันกันทำไงเธอใส่ไปจะหาที่ยึดดีๆได้แล้วนะเอามาใช้ดิดึงไปสมมติมีที่ยึดเนี่ยเอามาใช้ดิไม่พันกันพอใช้เสร็จปั๊บก็ตัดปิดฝาง่ายๆเลยนะได้ก็ไม่พันกันเพราะว่าทำเองได้บายเท่งโหน่ง
ลับมาลุ้นกันต่อว่าคุณโหน่งจะจัดการเพื่อนบ้านหัวหมอสำเร็จหรือไม่ชมต่อได้เลยครับนี่คุณบ้าวะเนี่ยบ้าอะไรอ่ะร้านผมขายบะหมี่แต่ร้านคุณตัดกิ่งไม้ คุณใช้เลื่อยขนาดนี้มันรบกวนลูกบ้านเข้าใจไหมมันก็ใช้เวลาไม่นานแล้วพี่ไปขายไปดิไอ้นายไม่นานหรอกแต่มันเสียงดังลูกค้าจะเข้าร้านไม่เข้าแล้วเนี่ยมันมีเลื่อยฟ้าเก็บเสียงไอ้พี่มีไหมมันไม่มีหรอกก็นั่งไงมันเสียงดังธรรมดาพี่แต่กิ่งมันนิดเดียวคุณก็หักก็ได้ก็ผมหักไม่ได้ผมเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วมึงก็อย่างนี้อ่ะก็เลื่อยเราอ่ะเราจะทำในบ้านเราเนี้ยก็เสียงมันดังเลยเข้าบ้านเขาไงมันก็กวนไงแล้วจะไปซื้อเลื่อยที่ไม่มีเสียงก็ไม่มีไม่มีไงมันก็เลยมีเสียงมันมีทุกอันอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ลองสตาร์ตัวอ่ะสรุปแล้วคือเสียงมันไปรบกวนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเวลาจะดำเนินการเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้มันเขาเรียกเหมาะสมกับช่วงเวลาเวลาที่ใช้เครื่องมือที่มีเสียงดังควรทำในเวลาที่เหมาะสมและบอกกล่าวกับเพื่อนบ้านไว้ก่อนนะครับแต่ผมขอโทษด้วยกันนะเสียงดังนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนบ้านนะขอโทษด้วยครับเสียงดังเสียงดังเสียงดังไม่เป็นไรบางหลังก็ดูนิดหน่อยถ้าลูกค้าผมจะขอตัดอีกต้นเดียวพอพี่เอ้ยต้นเดียวพอต้นเดียวพอเอาอะไรลูกเอาลูกสาวไปหาซื้อผักหาซื้อไม่ได้เลยซื้อต้มจืดมาแทนมาแล้วต้มจืดซื้อมาฝากเพื่อนบ้านอะไรลูกสาวผมซื้อต้มจืดมาฝากคุณโอ้ยขอบใจมากลูกขอบใจมากหนูเอามาต้มจืดแล้วมันกินแล้วมันก็ไม่มีรสชาติเลยลูกเดี๋ยวครึ่งขวดพอเนาะโอ้ยไม่ต้องครึ่งขวดหรอกนิดนึงผมก็ตายแล้วน้ำใจเพื่อนบ้านเอามาให้ชิมชิมลูกชิมโอ้ถ้ากินคำนี้ปุ๊บมึงต้องเรียกรถโรงพยาบาลรอเลยเอาพ่อชิมก่อนนี่มันเป็นการกลั่นแกล้งกันนะครับยังไม่โดนเลยว่าลูกคือใจคอลูกใจพ่อกินใช่เอาผักก็ได้เอาไม่ต้องเอาน้ำเมย์เอาแต่ผักนะครอบครัวนี้ไม่ได้หวังดีกับตัวผมครับถ้าลักษณะนี้แค่หลอดกินแล้วสายตาดีลองกินให้ผมดูสิครับหาขนาดนี้ลูกกินลูกกินโชว์ลูกเป็นไงลูกหวานจะตายเนาะปลายี่ห้ออะไรวะหวานโอ้ยถ้าจะมีน้ำจะเอาตัดย่าอีกแล้วลูกหูที่เดียวเออลูกสาวเข้าใจลูกไหนตัดเอาสตาร์ลูกสตาร์เลยดึงตรงไหนพ่อนี่เหรอพอดึงให้สตาร์แล้วลูกนะ1 2 3เอ้าป๊อปป๊อปป๊อปดึงแล้วลูกดึงไม่เล่นสายดึงมันไม่เห็นมีสายอ่ะสายมันไปไหนมันเป็นปุ่มกดลูกเป็นปุ่มกดแล้วจะทำดึงทำไมถ้าเป็นปุ่มกดเออกดแล้วทำเสียงด้วยกดแล้วติดแล้วไม่ติดอย่างนี้อย่างอาจารย์ว่าคือทำได้แต่ต้องดูเวลาแล้วคนจะบอกกล่าวเพื่อนบ้านใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าสร้างความเดือดร้อนรำคาญอยู่กับเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีอ้าวในกรณีนี้ไม่ถูกแต่นี่คือรักกันชอบกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคุณน้องครับสวัสดีครับคุณเทียวเป็นไงครับวันนี้ขายหมดยังเขาเนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วครับเก็บร้านแล้วครับโอ้โหทำไมขายดิบขายดีอย่างนี้นะฮะก็ขายวันละ4-5 ชามพอแล้วครับเมื่อวานนี่เพื่อนบ้านเขามาจากอังกฤษอะฮะนี่เขาเอาต้นไม้มาให้อ่ะคุณโยเอาจะครับโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณอะไรอะไรครับเนี่ยอังกฤษหิมะตกเขาลองหิมะมาให้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากละลายเป็นการรบกวนหรือเปล่าครับเนี่ยละลายเป็นน้ำนะไม่เป็นการรบกวนนะครับผมเปลือกถั่วโอ้เปลือกถั่วจากอียิปต์
เป็นถั่วอียิปต์ขอบคุณครับขอบคุณครับมันมีแต่เปลือกนะปลูกแล้วก็ขึ้นเม็ดเม็ดเขากินหมดแล้วเปลือกเยอะปลูกแล้วขึ้นขึ้นไหมขึ้นครับผมปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเหรอครับครับครับผมตามใจเลยครับผมจะรบกวนเกินไปป่ะฮะไม่เป็นไรโอ้ดีมึงโดนกินนี่มึงไม่โดนนี่เอาเอามีอะไรอีกครับผมเนี่ยไหวไหมไหวไหมไหวไหวครับไหวไหวไหวนะคืออาจารย์ทำอะไรถ้าอาจารย์มีน้ำใจอ่ะอาจารย์คงไม่ต้องถามไหวไหวหรอกอาจารย์ต้องมาช่วยแล้วถ้าหลังท่านถามไหวไม่ไหวนะอย่างนี้เข้าไปช่วยเลยขยายสายไหวไหมไหวไหมตกลงสมมติขยายสายอ้าวคุณเพ่งอะไรกันครับเนี่ยสารขวัญเลียมครับโอ้เอาทำไมก็อยู่ที่บ้านดีๆแล้วทำไมเอามาหน้าร้านผมล่ะให้ให้สารผมเลยให้เลยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ผมจะดูแลได้ไหมเนี่ยกินกันจุหรือเปล่าเนี่ยมีจุแล้วมันมีก้อนเดียวอยู่ทั้งปีเอ๊ะพวงมาลัยมันลกๆไปนิดตัดทิ้งได้ไหมตัดนะครับกดกดอย่าดึงนะกดไม่ดึงผมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็จะให้คุณใช้ลองใช้ดูลองใช้ลองใช้ดูใช้ดูใช้ดูบอก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 น้ำมันหมดเร่งเร่งน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันนะต้องชกชกหน่อยบอก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 ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเทน้ำมันใส่บอก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 โอ้ยถ้าคุณจะรู้วิธีดึงละมั้งเนี่ยให้ขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเป็นอย่างนี้นะรักกันตายใช่มีความสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันใช่ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เชิญครับเขาบอกว่าคนในบ้านใกล้เรือนเคียงนี่นะครับมีค่ามากกว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกลเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะว่ามันอยู่ติดกันอยู่เจอหน้ากันทุกวันทุกวันเย็นเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นทุกวันเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ประมาณนะฝากเรื่องกฎหมายกับสังคมยุคปัจจุบันนี่ครับก็พูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายนี่เข้ามาใกล้ตัวเรามากเรื่องราวต่างๆก็มีข้อกฎหมายเยอะแยะครับแต่กฎหมายเนี่ยเอาไว้สำหรับชี้ขาดในเรื่องข้อพิพาทเมื่อมันตกลงอะไรกันไม่ได้ก็ไม่ว่าตามกฎหมายแล้วถ้าทุกคนรู้กฎหมายมันก็ไม่ละเมิดสิทธิ์กันต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแต่วันนี้เนี่ยต่างคนต่างละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันอาจจะเพราะความไม่เข้าใจกฎหมายไม่รู้กฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยทำความเข้าใจข้อกฎหมายให้ดีครับรู้สิทธิรู้หน้าที่แล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตอย่าให้มีความสุขเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอาจารย์อะไรบอกว่าฉะนั้นกฎหมายคือสิ่งสำคัญที่ว่าเราทุกคนควรจะรู้เพื่อเราจะรู้ว่าสิทธิและหน้าที่เราคืออะไรแค่ไหนไปละเมิดสิทธิเขาแล้วเรามีหน้าที่ทำอะไรแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเราต้องใช้ศิลปะศิลปะของการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยอย่าได้เกิดทะเลาะเบาแว้งกันอย่าได้เกิดเป็นศัตรูกันเพราะถ้าเป็นทะเลาะเบาแว้งกันแล้วเป็นศัตรูเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขไปทั้งชาติแต่ถ้าตื่นเช้ามาบ้านฝั่งนู้นยิ้มให้บ้านฝั่งนี้การประดังทรงมันมีความสุขมันก็มีความสุขเนี่ยไปต่างวัด2วันฝากบ้านเลยนะไอ้คำว่าฝากบ้านไม่ต้องฝากเอากุญแจไปด้วยฝากไปเลยเราดูแลให้ด้วยเอมี่วันนี้วิทยาคมเทคโนโลยีนี่ได้อะไรบ้างวันนี้ก็ได้เรื่องฝากบ้านนี่แหละค่ะเพราะหนูปกติหนูว่าเลี้ยงแมวแล้วหนูจะฝากแมวข้างบ้านไว้แต่ว่าอยู่ในบ้านหนูก็จะเอากุญแจให้เขาแล้วเขาก็จะมาคอยดูแมวให้หนูอะไรแบบนี้ค่ะเอาวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ประมาณครับขอบคุ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 ณครับและขอบคุณครับน้องเอมี่ขอบคุณครับแหมพร้อมกับคติดีๆวันนี้นะครับนะฮะคติสอนใจนะครับเขาบอกว่าทุกชีวิตมีปัญหาหมดค่อยๆทำความเข้าใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจากพี่ชายผมครับก้องสหรัฐครับโอ้โหห่างกันลิบหน้าตาเนาะอันนี้ก้องสหรัฐน้ำของก้องเอ้าเทคโนโลยีอาคมครับทุกวันจันทร์2ทุ่มทางช่องพอยกดหมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับให้หนงวิทยาคมสัปดาห์หน้าพบกับครูสอนโยคะสุดเซ็กซี่ค่อยไต่มือเบาๆไปที่ต้นขาของตัวเองแล้วก็พับตัวไปเลยค่ะนี่นะคะพยายามไปจูบหัวเข่าตัวเองอะค่ะหัวเข่าคนอื่นได้ไหม
ทีเดียวพอไหมคุณเท่งไม่สองอย่างกันโยคะท่านี้ชื่อว่าโยคะปิซ่าค่ะเอาแล้วเอาแล้วเป็นไงพี่ใหญ่อยากให้เมียมึงดูจังเทคโนโลยีโชค